ก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ผมอยู่อเมริกานะครับเมื่อสักประมาณ5ปีที่แล้วคือผมมีโอกาสที่จะได้ไปเริ่มทำธุรกิจที่อเมริกาก็คือทำร้านอาหารเป็นแค่ฟู้ดทรัคเล็กๆอันนึงแต่ซึ่งว่าการที่จะตั้งฟู้ดทรัคที่อเมริกาได้อะมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากมากคือใช้เวลาอยู่ประมาณสัก 3-4 เดือนได้ฮะแล้วคือเราก็ไม่มีเงินเข้ามาเลยคือตอนนั้นน่ะน้องสาวกับพี่สาวผมเนี่ยเขาเป็นคริสเตียนก่อนแล้วอันนี้ผมตอนนั้นผมยังไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับก็เลยน้องสาวก็เลยพาไปโบสถ์ก็ได้แต่ฟังอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีอยู่คืนนึงก็ก่อนนอนน้องก็เลยน้องสาวก็เลยบอกว่าไม่รู้แกจะเชื่อไม่เชื่อนะอะไรเงี้ยฉันว่าตอนนี้เราต้องพึ่งพาพระเจ้าแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยถ้าพระเจ้ามีจริงก็ขอช่วยทำอะไรก็ได้สักอย่างนึงเพื่อให้รู้ว่าพระองค์มีอยู่จริงแล้ว2วันต่อมาสัก 2-3 วันต่อมาเนี่ยระหว่างที่เรากำลังขับรถหาโลเคชั่นกันอยู่เนี่ยมันมีรถตู้คันนึงมันแซงเราขึ้นมาผมก็มองไปที่ท้ายรถเนี่ยมันเป็นสติ๊กเกอร์อ่ะมันติดเขียนว่า trust in god พระเจ้าจะมาพูดกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยว่าให้เชื่อมั่นในพระองค์อะไรอย่างเงี้ยอีก2วันได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนของน้องสาวว่าเขารู้จักแลนด์ลอร์ดอยู่คนนึงอยู่ที่เมืองนี้อะไรอย่างเงี้ยสรุปก็คือว่าที่ตรงนั้นเขาอนุญาตแล้วเมืองนั้นเขาก็อนุญาตด้วยให้เปิดฟู้ดทรัคได้ที่ต่อมาก็คือน้องสาวก็ได้พาไปรับเชื่อที่โบสถ์ตอนที่เราอยู่ที่อเมริกาเนี่ยผมก็ไม่ได้แสวงหาคือโอเคเรารับเชื่อเราเป็นคริสเตียนแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใจที่จะแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจังเพราะว่ามันติดข้อจำกัดหลายๆอย่างตอนนั้นคือ1เราต้องทำร้านอาหารใช่ไหมครับแทบจะไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นเลยแล้วเราก็ทำให้เราหลงลืมพระเจ้าไปพระเจ้าผู้ที่เป็นผู้ประทานทุกอย่างประทานธุรกิจประทานที่ดินให้เราหลงลืมไปก็เรียกว่าผมก็เป็นลูกแกะที่หลงทางก็ได้นะตอนที่อยู่อเมริกาแล้วทีนี้พอได้กลับมาเมืองไทยปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มคิดถึงพระเจ้าแล้วเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยไม่มีทางคุณหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาได้เป็นมะเร็งที่ตับนะครับเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราเป็นลูกพระเจ้านี่เรามีพระเจ้าคอยดูแลเราอยู่ทำไมเราถึงไม่ขอทางรอดขอให้พระองค์ประทานหนทางให้กับครอบครัวของเราล่ะซึ่งผมก็ได้ไปพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่เรื่องนี้นะครับซึ่งคุณพ่อคุณแม่ผมเขาก็ไม่ได้ขัดอะไรเพราะว่าเราก็ไม่มีทางออกแล้วเพราะว่าคุณหมอก็บอกว่ารักษาที่นี่ไม่ได้ก็เลยคิดที่จะพาคุณพ่อคุณแม่มาโบสถ์แล้วเราก็อยากจะมาโบสถ์ด้วยเพราะว่าเราก็อยากมีใจที่เริ่มที่อยากจะแสวงหาพระเจ้าจริงๆแล้วจำได้ว่าตอนอยู่อเมริกาเนี่ยอาจารย์นิยมเนี่ยไปทานอาหารที่ร้านของพี่สาวบ่อยมากแล้วพี่สาวก็เลยบอกว่าทำไมไม่มาโบสถ์เน็กซัสล่ะเพราะว่าอาจารย์นิยมอยู่ที่โบสถ์เน็กซัสเซิร์ชดูเลยว่าโบสถ์เน็กซัสอยู่ตรงไหนอะไรยังไงมีเซอร์วิสตอนไหนกี่โมงวันนั้นก็เลยพาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกสาวผมมาที่โบสถ์เน็กซัสเป็นครั้งแรกแล้วก็โอ้โหเป็นผมบอกได้เลยว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ดีที่ถูกต้องที่สุดครั้งนึงอ่ะในชีวิตผมนะครับที่ได้พาคุณพ่อมาโบสถ์ในวันนั้นคือพอมามันก็ต้องมารีจิสเตอร์ใช่มั้ยครับตรงข้างหน้าว่าเรามาเราเป็นคนใหม่เนาะอะไรอย่างวิซิเตอร์ใช่มั้ยแล้วเหมือนคุณแม่ก็พูดออกไปว่าคุณพ่อมีอาการแบบนี้แบบนี้เนี่ยคือขอได้มั้ยว่าอธิษฐานอะไรให้คุณพ่อก็ได้ช่วยอธิษฐานอะไรให้คุณพ่อหน่อยก็ได้ทั้งที่ตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับพอจบเซอร์วิสใช่มั้ยครับจบรอบนมัสการเนี่ยอาจารย์ช้างก็ได้ให้คุณพ่อออกไปที่ข้างหน้านะหน้าเวทีแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยวางมือที่คุณพ่อหรืออธิษฐานเพื่อให้คุณพ่อเรื่องอาการเจ็บป่วยของคุณพ่อให้มีทางที่จะแก้ไขได้มันยิ่งใหญ่มากเลยเนาะผมก็แบบว่าผมก็ไม่คิดว่าวันนั้นเราจะครอบครัวเราจะได้รับสิ่งแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจบจากตรงนั้นคุณพ่อก็ขอรับเชื่อเลยกับอาจารย์ช้างคุณแม่ด้วยแล้วก็รวมถึงลูกสาวผมด้วยพอวันนั้นคุณพ่อรับเชื่ออีก2อาทิตย์เองเราตัดสินใจย้ายโรงพยาบาลซึ่งมันก็เหมือนกับว่าเป็นแผนการและเป็นการทรงนำของพระเจ้าซึ่งก็ได้รักษาจริงๆมีทางที่รักษาได้จริงๆโดยที่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับพอรักษาทีนี้เนี่ยผมก็ต้องดูแลต้องพาคุณพ่อไปทำคีโมไปผ่าตัดก่อนแล้วก็ไปทำคีโมทุกอาทิตย์เนี่ยซึ่งผมก็เลยไม่สามารถไม่มีเวลาที่จะมาที่โบสถ์มานมัสการที่โบสถ์ได้พี่เลี้ยงของผมก็คือพี่จอมกับพี่ตาเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดน้องวินไม่มีเวลาที่จะมาโบสถ์ก็เรามี Nexus Life ก็คือมีกลุ่มแคร์ของเราน้องวินถ้าสนใจก็เข้าร่วมได้ก็มันเป็นเวลาที่เราว่างพอดีด้วยตอนนั้นนะครับมันเป็นเวลาเป๊ะเลยที่เราอยู่บ้านด้วยแล้วก็ยินดีเลยที่เราจะเข้าร่วมแล้วนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้เข้ามาร่วมกับ Nexus Life ครับผม
เอาจริงๆนะเข้าไปครั้งแรกผมคิดว่ามันคือคลาสเรียนมันเป็นคำว่าคลาสเรียนมากกว่าเราแค่ไปนั่งเรียนเนาะเรื่องพระเจ้าแล้วพอถึงเวลาก็ต่างคนต่างแยกย้ายแต่เชื่อไหมครับว่าพอเราได้เข้าทุกอาทิตย์อ่ะเป็นเวลาต่อเนื่องมาต่อเนื่องมาจากที่เราไม่เคยคุยกับคนอื่นนะมันกลายเป็นว่าทุกคนเริ่มพูดคุยกันมีปฏิสัมพันธ์กันในบางเรื่องให้ข้อคิดพูดหนุนใจกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมันเลยทำให้จากคำว่าคลาสเรียนอ่ะตอนนี้สำหรับผมอ่ะมันกลายเป็นคำว่าครอบครัวไปแล้วในกลุ่มผมเนี่ยยังชื่นบานเนี่ยต้องบอกตรงว่าแกปของอายุอ่ะของสมาชิกในกลุ่มอ่ะแตกต่างกันมากก่อนที่ผมจะเป็นคริสเตียนอ่ะให้ผมมาคุยกับคนมีอายุมันก็คงจะน่าเบื่อมันไม่มีอะไรที่ต้องคุยกันนึกออกไหมครับใช่ไม่รู้คุยอะไรคือความต่างของอายุอ่ะเนาะแต่เฮ้ยมันไม่ใช่เลยอ่ะทุกวันอังคารเรารีบอ่ะที่จะตื่นอาบน้ำแล้วมาดูก่อนว่าวันนี้บทเรียนมันคือบทเรียนอะไรเพื่อที่เราจะได้มีข้อพระคำข้อหนุนใจอะไรไปแลกเปลี่ยนกับพี่น้องตอนนี้มันกลายเป็นคำว่าครอบครัวสำหรับผมไปแล้วต่อให้เราไม่ได้ไปโบสถ์ก็จริงนะแต่อันนี้มันคือคริสตจักรของเราในทางออนไลน์ซึ่งผมก็คิดว่าผมไม่สามารถเติบโตได้เลยถ้าผมขาดการสั่งสอนการปลูกฝังการตักเตือนจากครอบครัว Nexus Lifeมันเป็นพื้นที่ที่เซฟโซนจริงๆเราไม่ต้องใส่หน้ากากเข้าหากันเลยมันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่มีแต่ความหวังดีคือเราสัมผัสได้จริงๆอ่ะจากแววตาเราสามารถระบายเรื่องที่เราไม่สบายใจได้เรารู้ว่าวันนี้เราอ่อนแอเราสามารถขอให้พี่น้องในกลุ่มเราเนี่ยอธิษฐานเพื่อเสริมกำลังผมเชื่อว่ามันเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะมันเป็นที่ของพระเจ้าจริงๆถึงแม้ว่ามันจะเป็นออนไลน์นะเพราะว่ามีหลายครั้งเลยที่เราร่วมกันอธิษฐานในกลุ่มเนี่ยแล้วก็พระองค์ตอบรับคำอธิษฐานของพวกเราไวมากๆเลยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากๆเลยเนี่ยแหละคือเซฟโซนจริงๆอ่ะครับสำหรับผมครับผมขอบคุณที่ผมได้มีโอกาสเนี่ยได้มาเข้าร่วมกับ Nexus Live นะเป็นสิ่งที่หล่อหลอมตัวผมได้รับการเทพระพรจากพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัวแล้วก็การเปลี่ยนแปลงชีวิตที่สำคัญเลยตอนนี้ที่ผมได้จากNexus Liveที่อยากจะขอบคุณก็คือตอนนี้ผมได้เปลี่ยนสถานะจากแค่ผู้เชื่อนะครับตอนนี้เราได้เปลี่ยนสถานะมาเป็นพี่เลี้ยงแล้วเป็นการทรงนำสิ่งประทานในชีวิตผมอ่ะมันเป็นสิ่งที่พระองค์จะสามารถเรียกใช้ตัวผมให้กระทำภารกิจของพระองค์ต่อไปได้นี่ก็คือการเป็นผู้เลี้ยงแล้วก็การสร้างสาวกต่อๆไปนะครับขยายอาณาเขตของพระเจ้าซึ่งผมตอนนี้ผมก็มีโอกาสจากเป็นคนแค่เข้าร่วมกลุ่มแคร์ตอนนี้ได้กลายมาเป็นคนทำกลุ่มแคร์แล้วเป็นของตัวเองนะครับก็เป็นอาจจะเป็นกลุ่มแคร์เล็กๆก็ได้อ่านเรื่องราวของอาจารย์เปาโลก็บอกว่ามันเป็นยุคสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ยังไงผมก็เลยคิดว่าผมอยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อเป็นพระพรกับคนรอบข้างแล้วก็เป็นการถวายพระเกียรติสูงสุดให้กับพระเจ้าของเรานั่นก็คือการรับใช้ก็อยากจะขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยครับที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับครอบครัวของผมแล้วก็ทรงเรียกผมให้รับใช้พระองค์นะครับแล้วซึ่งผมจะขอมอบชีวิตเพื่อจะรับใช้พระองค์จนกว่าพระองค์จะกลับมาครับผมก็อยากจะขออวยพรทุกท่านนะครับว่าให้มีความเชื่อมั่นในตัวพระองค์แล้วก็ขอให้สิ่งใดก็แล้วแต่ที่อยู่ในใจที่ว่าอาจจะยังติดขัดอยู่ก็ขอให้ทุกอย่างได้ถูกขจัดความกังวลใจได้ถูกขจัดออกไปเพื่อที่จะมารับรู้พระองค์ผ่าน Nexus Live นะครับขอให้เป็นการทรงนำของพระองค์ครับผมขอพระเจ้าอวยพรครับอุปสรรคที่ดูเหมือนทางตันพระเจ้าจะทรงเปิดหนทางเพื่อช่วยเราที่ความอ่อนแอเหนื่อยล้าจะได้รับการเสริมกำลังจากไม่ได้แสวงหาและหลงลืมกลายเป็นคนจริงจังในการรับใช้ผู้คนไม่ใช่แค่การฟังเพลงนมัสการและฟังคำสอนออนไลน์แต่เป็นพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัวแห่งพระคุณที่พร้อมต้อนรับคุณเสมอคุณสามารถทักมาคุยกับเราได้ที่ Nexus Lifeแล้วพบกันนะครับ